หวานแล้วหวานอีกหวงยาเชียงโพสต์โมเมนต์สุดหวานหลังถูกคุกข่าวขอแต่งงานข่าวสดมติชนยูโร2024วันที่3สิงหาคม2567 21 นาฬิกา 19 นาทีหวงยาเฉียงนักแบดมินตันคู่ผสมมือหนึ่งของโลกและหลิวยู่เฉินนักแบดมินตันคู่ชายชาวจีนโพสต์โมเมนต์สุดหวานหลังจากเพิ่งทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางศึกโอลิมปิกหลิวยู่เฉินนักแบดมินตันชายคู่มือ9ของโลกเพิ่งทำเซอร์ไพรส์หวงยาเฉียงนักแบดมินตันคู่ผสมด้วยการคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานหลังจากที่ฝ่ายหญิงเพิ่งคว้าเหรียญทองในแบดมินตันคู่ผสมของศึกโอลิมปิกได้สำเร็จล่าสุดทั้งคู่ได้แชร์โมเมนต์สุดหวานของทั้งคู่ลงบนโซเชียลมีเดียโดยฝ่ายหญิงได้ทำการโพสต์ข้อความฉันตอบตกลงขอบคุณที่ทำให้ฉันมีความสุขพร้อมแท็กหาว่าที่เจ้าบ่าวของเธอขณะที่ฝ่ายชายก็ได้โพสต์โมเมนต์สำคัญในชีวิตเช่นกันด้วยการโพสต์ภาพคู่ของทั้งคู่พร้อมกับแคปชั่นว่า 2024.8.2 แชมป์คู่ผสมโอลิมปิกและเธอบอกว่าตกลงค้าปลีกระส่ำนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบแพลตฟอร์มเตมูหลังเข้าตีตลาดไทยยันต้องเสียภาษีใครเอี่ยวโดนหมดการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 16 นาทีนายกรัฐมนตรีเผยสั่งดีตร.สรรพากรตรวจสอบแพลตฟอร์มเตมูแล้วหลังเข้าตีตลาดไทยยันทำการค้าบ้านเราต้องเสียภาษีซึ่งหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวดำเนินการขั้นเด็ดขาดเมื่อเวลา 15 นาฬิกา 30 นาทีวันที่3สิงหาคม 67 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถึงกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเตมูของจีนเข้ามาตีตลาดไทยรวมถึงตลาดอื่นทั่วโลกจึงกังวลว่าเงินจะถูกส่งกลับจีนโดยไม่ได้จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยว่าก็ต้องมีการตรวจสอบและได้กำชับไปที่กรมสรรพากรและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE แล้วเพราะตอนนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ความก้าวหน้าเทคโนโลยีมีสูงมากฉะนั้นเราต้องเตรียมการให้ทันเมื่อถามว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรที่จะไม่ให้ตีตลาดบ้านเรานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนถ้าเกิดมาทำการค้าบ้านเราต้องเสียภาษีที่เราตรงนี้ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าต้องดูให้เขาเสียภาษีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการตรวจสอบโดยได้สั่งการไปที่DEสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.และกรมสรรพากรด้วยเรื่องนี้ได้พูดคุยกันตลอดเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มแวดก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเพราะ SME ของเราเป็นภาคส่วนที่เปราะบางเราเองต้องช่วยปกป้องเมื่อถามว่าหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ควบคุมเรื่องนี้ถ้าพิสูจน์ทราบได้แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการด้วยแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดลิซ่าคุณแม่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูคุณแม่ดีเด่นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติบันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 15 นาฬิกา 15 นาทีสังคมสงเคราะห์เสนอลิซ่าแม่จิตทิพย์รับรางวัลลูกกตัญญูคุณแม่ดีเด่นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2567เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2567สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2567ระหว่างวันที่2-12สิงหาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติที่ลานหน้าตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์เมื่อวันที่2สิงหาคม2567พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานพร้อมด้วยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์อัธพลบุญโยปัตตามรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์นางเพ็ญพักสีทองประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเมื่อประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานอาทิกรมประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์และตัวแทนพิธีกรศิลปินดาราอาทินกบริพันธ์ชัยภูมิพิธีกรรายการชุมทางดาวทองร้อยตรีหญิงรุ่งทิวาคงสนุนพิธีกรรายการชุมทางดาวทองซึ่งได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2567ปิ่นพรชนกเลี่ยมกัตวาศิลปินนักร้องลูกปัดพิมพ์ชนกเลี่ยมกัตวาศิลปินนักร้องตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD นุอนุกูลโกมลอุปถัมภ์ศิลปินจากรายการเพลงเอกปอเปียการเวลาเสาเรือนนักร้องผู้ประกาศข่าวจากช่อง Workpoint 23และอีกหนึ่งบุคลากรที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2567โอปอวรันสุดาการุณยทัศน์ผู้ประกาศข่าวจากช่อง Nation TV 22ร่วมถวายพานพุ่งถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและบันทึกภาพแสดงสัญลักษณ์ในความจงรักภักดีจากนั้นประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจำนวน300คนภายในบริเวณงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและอิ่มใจกันท่วนหน้าร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์กล่าวว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวันแม่มา49ปีแล้วอยากฝากลูกๆทุกคนแทนคำว่ารักด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ซื้อดอกมะลิไปกราบแม่และยังได้ทำบุญกับทางสภาสังคมสงเคราะห์โดยวันแม่ทุกปีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลต้องยินดีกับแม่ลูกทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่าและลิสามโนบาลที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นรวมไปถึงลิซ่าและศิลปินอื่นๆก็ยังมีการถูกเสนอชื่อในรางวัลลูกกตัญญูด้วยก็ต้องขอยินดีกับทุกคนครับด้านร้อยตรีหญิงรุ่งทิวาคงสนุนพิธีกรรายการชุมทางดาวทองผู้ได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2567เปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มปีติอย่างยิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่12สิงหาคม2567นี้ปุ๋ยขอขอบพระคุณท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกทุกท่านปุ๋ยจะนำความภาคภูมิใจในรางวัลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปสร้างสรรค์ผลงานและเป็นตัวอย่างลูกกตัญญูที่ดีช่วยเหลือภาคสังคมต่อไป
รุ่งทิวากล่าว